อ่ะมาว่ากันต่อครับหมวยค่ะไปดูภาพเมื่อวานนี้ที่ปิดท้ายรายการไปคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กินข้าวกับพนักงานกวาดถนนพนักงานในสวนสาธารณะ5คนคัดขึ้นมาไปดูบรรยากาศเถอะกัญจนาที่ที่เราเจอใช่ไหมแก้ววันนี้เป็นคนที่ไปช่วยเด็กหอวังไงที่น้องห้องโดนแล้วนี่ก็มามีไหวพริบก็ช่วยได้ขนมขนมอยู่ไหนนะน้องอยู่สวนอันนี้คือกว่าอันนี้คือสวนไปแกะกินได้เลยเนาะสบายไปไปแกะกินแหมโตเจอได้แล้วไม่ได้กินดาราเลยกินว่าไม่กินดารานะเอามากินเลยจะกินอะไรก็ไก่กินหมดเลยนั่นแหละฮะหมวยก็จะเห็นใช่ไหมพนักงานบอกไม่กล้ากินนะคะท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าแหมเขินอะไรกินกับผู้ว่าไม่ใช่ดาราแล้วผู้ว่าแกะแรปให้ส่งให้เลยใช่ค่ะแต่ละคนนี่ไม่ใช่ดาราแกะแรปแกะแรปแล้วส่งให้กินกันแบบนี้ต่อจากนั้นไปจตุจักรผู้ว่าสัญจรครับผู้ชมฮะผมสรุปประเด็นสำคัญก็คือบางช่วงนี้ลงไปแถวคลองเปรมนะค่ะไปเจอเสาโซล่าเซลล์เฮ้ยเสาเลข8เลข8แล้วก็มีการทักทายบอกมันจะสู้เสากินรีได้ไหมเนี่ยอยู่ในน้ำก็เอาขึ้นไปก็บ้านดีขึ้นครับสู้ๆค่ะช่วยกันนะอยู่ที่นี่ไหมจ๊ะอยู่ชอบไหมชอบค่ะดีกว่าอยู่ในน้ำไหมเนี่ยต้องดีกว่านะเรียบร้อยดีไหมฮะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมไม่มีอยากได้แสงสว่างหน้าปากซอยพี่หมอตรงไหนอ่ะหน้าปากซอยครับเฮ้ยโซล่าเซลล์นี่ของใครเนี่ยของกทม.ค่ะแล้วใช้ได้ผลดีไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มพังไปเป็นนานแล้วค่ะนี่มันทำเลข8ด้วยหุ้ยเสาไฟเลข8ด้วยอันนี้มันจะสู้เสากินรีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาค่ะไม่เอานะไม่เอาค่ะอันนั้นแต่นี่มันมั่นคงดีอย่างเนี้ยทำร้อยเกตนั่นแหละฮะบางช่วงมีคนมาฟ้องเลยว่าลูกน้องท่านมาเก็บเงินนะมาเก็บเงินวินน่ะนอกระบบเนี่ยลองดูสิค่ะมีชื่อไหมมีชื่อวินเหรอคะไม่ชื่อคนมาเก็บชื่อคนมาเก็บอ่ะไม่มีไม่แสดงตนแต่เป็นคนที่แบบว่าเป็นหัวหน้าจะได้วิ่งสบายทั้งนั้นที่เราไปเสียที่เขตแล้ว1,000อันนี้คือและนี่มาเก็บข้างนอกได้ครับไอ้นี่ขี้เกียจหรอตายแล้วน่ารักมากนั่นอันนี้ตอนถ่ายรูปมีคนใส่เสื้อขี้เกียจมาถ่ายภาพคู่กับผู้ว่าใส่เสื้อขยันคือมีทีมงานใส่เสื้อขยันท่านก็เลยบอกเอามารวมกันแล้วหารสองใช่ไหมใช่ค่ะจะได้ขยันพอประมาณค่ะขี้เกียจกับทำงานนี่นี่ดูบางช่วงบางตอนเห็นมีบางช่วงเด็กมาร้องอยากได้สนามเด็กเล่นเหรอใช่ค่ะเด็กๆบอกอยากได้สนามเด็กเล่นท่านผู้ว่าก็เรียกผอ.เขตมานะคะแล้วก็ให้ไปหางบมาทำสนามให้กับเด็กๆค่ะทิ้งไว้ครับคุณผู้ชมถ้าเงินไงคะนี่ก็ตัดไปเยอะแล้วนะก็เขาตัดทิ้งไงเขาสื่อสารไงก็ที่ตัดได้อะเขาบอกไปฟ้องอันนี้ก็สะอาดดีอะหมายถึงว่าไม่ใส่มันตายหรือเปล่าพอสมควรแล้วกันช่วงนึงเนี่ยคนเอาน้ำกับดอกไม้มาให้คุณชัชชาติบอกที่ผมรู้สึกเหมือนให้สาวครูมันเนี่ยมีน้ำมีอะไรน้ำแดงน้ำแดงก็มี